วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธการทูตไทยอินเดียวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2559หลังพิธีถวายรางวัลสันสกฤตโลกประจำปี2558และมอบรางวัลสันสกฤตโลกประจำปี2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานแนะนำหนังสือของศาสตราจารย์สัตยพรสาตรีจำนวน3เล่มได้แก่หนังสืออัตชีวประวัติเขียนเป็นภาษาสันสกฤตของศาสตราจารย์สัตยพรสาตรีหนังสือพราหมณ์ในสังคมไทยซึ่งนายไพฑูรย์สงแก้วกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูอดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีแปลเป็นภาษาไทยจากหนังสือพราหมณ์ในสังคมไทยและหนังสือบทวิเคราะห์ฉันภาษาสันสกฤต25บทที่ประพันธ์ตามเรื่องรามเกียรติ์ของไทยศาสตราจารย์สัตยพรสาตรีผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตเป็นกวีในยุคปัจจุบันที่ใช้ภาษาสันสกฤตประพันธ์บทกวีตามธรรมเนียมนิยมเช่นวรรณคดีประเภทมหากาพย์ขันธกาวยะและบทกวีแบบใหม่เช่นบันทึกประจำวันจดหมายนอกจากนี้ยังมีงานวิชาการมากมายเป็นที่ยกย่องในวงการศึกษาวรรณคดีและภาษาสันสกฤตทั้งในและนอกประเทศอินเดียศาสตราจารย์สัตยพจน์สาตรีเคยเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรวิชาภาษาและวรรณคดีสันสกฤตเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเวลา 18:15 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียทรงพบนายประณับมุขเคอร์จีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียปี2560ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียจะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่โดยเริ่มสถาปนามาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2490ไทยกับอินเดียเจริญสัมพันธไมตรีด้วยดีมาโดยตลอดทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสังคมและการท่องเที่ยวเป็นการดีที่ทั้งสองประเทศจะได้ร่วมมือระหว่างกันเพื่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะประเทศในเอเชียด้วยกันควรจะร่วมมือกันใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนแก้ไขปัญหาความยากจนความเดือดร้อนของประชาชนเวลา 19:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารกมลาเทวีศูนย์นานาชาติแห่งอินเดียนายโซลีเจสุรับจีประธานศูนย์นานาชาติแห่งอินเดียนางกัปปิลาวัสยยันประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินศูนย์นานาชาติแห่งอินเดียพลอากาศโทนเรศวันมาผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติแห่งอินเดียนาวาเอกพิเศษรวินทระดุตตาเลขาธิการศูนย์นานาชาติแห่งอินเดียนายอภิรัตสุคนธารมณ์ณพัทลุงอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในพิธีเปิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดประทีปร่วมกับเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีประธานศูนย์นานาชาติแห่งอินเดียและประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินศูนย์นานาชาติแห่งอินเดียเสร็จแล้วเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีกราบบังคมทูลรายงานการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของอินเดียจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยอินเดียและร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอินเดียซึ่งจะครบรอบในวันที่1สิงหาคม2560โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบรรยายภาพฝีพระหัตถ์ต่างๆ And also I took pictures of my visit in Thailand. Normally I have to go to inspect many schools in the rural area, so I take photographs to keep the record of my visit. Then later on I canGo back to see these pictures, or they I can share these pictures with my friends afterwards, or just directly after my visit. And also, my visit abroad, I've been to
many country. I'm lucky in this way because I like to travel, just like the MC said that I'm a traveler.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสมทัศไทยศิลปะวัฒนธรรมอินเดียตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาภาษาบาลีสันสกฤตเมื่อทรงเข้ามหาวิทยาลัยแล้วยังทรงศึกษาต่อรวมทั้งทรงศึกษาปรัชญาอินเดียภารตวิทยาวรรณคดีสันสกฤตและประวัติศาสตร์อินเดียตั้งแต่โบราณจนถึงยุคสมัยใหม่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนอินเดียครั้งแรกเมื่อปี2530ทำให้ส่งเข้าพระทัยสังคมอินเดียดียิ่งขึ้นรวมทั้งแง่มุมใหม่ๆเช่นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทรงสนพระทัยที่จะศึกษาเรื่องอินเดียมากขึ้นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นี้ทรงใช้ประกอบการเรียนการสอนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยในโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอินเดียจึงได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงฉายระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดียตั้งแต่ปี2548ถึง2557จำนวน50ภาพให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีนำมาจัดนิทรรศการชื่อว่า Moments of My Fond Memories in India เพื่อร่วมเฉลิมฉลองนิทรรศการครั้งนี้จะจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2559โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวเพื่อประสานความร่วมมือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในระดับนานาชาติวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 14:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังคณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีศาสตราจารย์มาซาชิฮาเนดะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะบดีสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จทรงรับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศญี่ปุ่นมีหลักสูตรครอบคลุมทุกระดับในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่หลากหลายโดยมีชื่อเสียงในด้านแพทยศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่นำไปใช้พัฒนาสุขภาพประชาชนและได้มีการประสานความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพประชากรในระดับภูมิภาคซึ่งฐานข้อมูลการศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทำการวินิจฉัยตรวจรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำและนำไปสู่ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่อไปโดยศาสตราจารย์โยชิโนริมุราคามิคณะบดีสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้บรรยายถึงผลการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอดในปัจจุบันซึ่งใช้การตรวจหาการจัดเรียงตัวใหม่ของยีนมะเร็งช่วยทำให้การรักษาผู้ป่วยเฉพาะรายได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำมากขึ้นสอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงโปรดให้จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มประชากรทั่วไปอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีทำให้พบลักษณะของการเกิดโรคมะเร็งแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ในการนี้ทรงบรรยายถึงการก่อตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งกำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ We now establishing the College of Medical Science, and right now we teach by Thai, only Thai curriculum. Mm-hmm. We would like very much to have international collaboration and maybe Tokyo can send
few two or three researchers or doctors of medicine to talk with our doctor and to talk about the collaboration that we are doing.จากนั้นทรงรับฟังการบรรยายผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานสมองโดยศาสตราจารย์มาซาโนบุคาโนะหัวหน้าภาควิชาประสาทสรีรวิทยาได้อธิบายถึงพัฒนาการและกลไกการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทในสมองรวมถึงสิ่งรบกวนการส่งผ่านข้อมูลของเซลล์ประสาทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการรักษาและฟื้นฟูระบบประสาทและสมองในประชากรทุกวัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงให้ความสนพระทัยและมีพระประสงค์ในการประสานความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช We will do our best for our medical school in honorOf His Majesty King ภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้จะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งในด้านงานวิจัยการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และการวิจัยในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพประชาชนและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินดามาศทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเดบอสอวอร์ดคอนเฟอเรนซ์ประจำปี2016วันนี้เวลา 11:40 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาศเสด็จไปอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยซอยศูนย์วิจัยทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเลบอสอวอร์ดคอนเฟอเรนซ์ประจำปี2016จัดโดยบริษัทเซเลบอสประเทศไทยจำกัดร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยชมรมโภชนาวิทยามหิดลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิเซเดบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทยปีนี้จัดประชุมวิชาการทางโภชนาการเรื่องสูงวัยอย่างไรกายใจเป็นสุขเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆในปีนี้มีนักโภชนาการพยาบาลเภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการเข้าร่วมประชุมกว่า900คนในการนี้ได้ประธานรางวัลทุนวิจัยเซเดบอสอวอร์ดประจำปี2016ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องโดยให้ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องอาจเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศจำนวน5รายจากนั้นทรงมีพระดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการทรงฟังการบรรยายของผู้ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีและทอดพระเนตรนิทรรศการอย่างสนพระทัยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับวันนี้เวลา 7:00 นพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งสวดพระพิธรรมมาตั้งแต่เวลา 18:00 นวานนี้เพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีโดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงแก่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ที่ได้พึ่งพระบารมีอย่างทั่วหน้าการสวดพระอภิธรรมหรือตั้งสวดพระอภิธรรมเป็นงานบำเพ็ญกุศลแด่ผู้วายชนของพุทธศาสนิกชนชาวไทยการบำเพ็ญกุศลในงานศพของผู้วายชนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความกตัญญูต่อผู้วายชนซึ่งจากไปไม่มีวันกลับรวมทั้งเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิต
แล้ววันนี้เวลา 11 นาฬิกาพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตราชวรวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารรวม8รูปการสวดพระพิธรรมในปัจจุบันมี2แบบคือแบบทั่วไปใช้ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้วายชนที่เป็นบุคคลธรรมดาแบบทำนองหลวงใช้สวดเฉพาะงานพระราชพิธีคือพิธีศพหลวงเท่านั้นคำว่าพิธีหลวงในที่นี้หมายถึงพิธีศพที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แบ่งเป็น2ประเภทคือพระราชพิธีพระบรมศพและพิธีศพในพระบรมราชานุเคราะห์หรืองานศพของข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการหรือแม้บุคคลทั่วไปที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติและมีคุณสมบัติครบตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้หรือบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นพิเศษที่ท้องสนามหลวงเต็นท์11ฝั่งทิศเหนือบริเวณเต็นท์มูลนิธิ5ธันวามหาราชเวลา 11:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณนำอาหารพระราชทานมื้อกลางวันมาแจกให้กับประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เป็นข้าวไก่อบซอสขนมและน้ำดื่มพร้อมกันนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ประกอบด้วยแพทย์3คนพยาบาลเภสัชกรเจ้าหน้าที่และหน่วยเคลื่อนย้าย18คนออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยส่วนมากขอรับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและร่างกายอ่อนเพลียโอกาสนี้โปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานและอาหารพระราชทานทุกวันจันทร์พุธและศุกร์วันนี้จะเปิดให้บริการถึงเวลา 20 นาฬิกาด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้ทางหน่วยแพทย์ขอความร่วมมือจากประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหากมีโรคประจำตัวให้เตรียมความพร้อมนำยาพกติดตัวมาด้วยเนื่องจากการเดินทางและสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกภูมิภาคทยอยเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องด้วยทุกคนต่างเทิดทูนจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎรและประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดพระชนชีพเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศผู้ที่เดินทางมานั้นมีทั้งคนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุตลอดจนกลุ่มสตรีนครสวรรค์ลูกเสือชาวบ้านชัยภูมิและผู้พิการที่นั่งรถเข็นวีลแชร์จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชวดีจังหวัดนนทบุรีที่ต่างล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเผื่อแผ่ไปอย่างทั่วถึงหลายคนได้ร่วมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลและในวันที่1ถึง2ธันวาคมนี้สำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมในพระบรมมหาราชวังและงดไม่ให้ประชาชนเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันส่วนในวันที่5และ6ธันวาคมงดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพระบรมมหาราชวังแต่เปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ